สวัสดีครับวันนี้มาขับดิสสันนาวาร่าแต่ว่ามีแค่ห้าเกียร์จูนมาแค่ห้าเกียร์นะครับผมจะเฟี้ยวแค่ไหนมาลองดูได้ครับวันนี้มาเสียงดีเซลเต็มระบบแต่ความแรงเนี่ยสุดยอดครับเปิดแค่9,000รอบพอไม่อยากเปิดเยอะเพราะได้เสียงมันจะเพี้ยนนะครับดีเซลควรเปิดน้อยๆจริงๆจะเปิด6,000แล้วแต่ว่าเกรงใจกลัวรถไม่วิ่งอันนี้ปรับสปีดเทอร์โบมาเยอะด้วยครับ0.8เท่าไหร่400ป่ะถึงป่ะถึง400ไหมอ๋อ400น่าจะได้อยู่นะครับใครอยากได้นาวาร่าคันนี้ไปหาโหลดเอาเองแล้วมันก็อินบ็อกซ์มาหาผมก็ได้ถ้าเกิดหาไม่เจอจริงๆนะครับมันมีอยู่แล้วหาโหลดอ่ะดีไม่ดีได้สภาพสวยกว่านี้เลยอ่ะให้ดูข้างในหน่อยประมาณ360เน็ตเน็ตอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตรอบเครื่องเพิ่มแรงหน่อยหนึ่งก่อนไปเช็คสปีดความเร็วกับจ็อบวินาทีนะครับอ่ะประมาณนี้1,700มาไม่เยอะครับมีเยอะมาลองอะไรแล้วกันเห็นไหมเสียงมันจะเพี้ยนทันทีเลยประมาณนี้แหละเพราะว่าไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายครับใช้แดกทวิกเดิมนะผมไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเลยใส่แค่แดกทวิกเข้าไปกดตูมเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มอะไรเลยนอกจากเทอร์โบสปีดแล้วก็ปรับล้อนิดหน่อยแค่นั้นจบโอ้โอ้โหช่วงนี้ว่างครับคลิปอาจจะไม่ให้ดูเยอะหน่อยเราติดตามกันไปเลยเป็นงูเลยนะคันนี้สวยงามครับไฟครบมาไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟถอยไม่มีไฟเลี้ยวข้างบนก็มีนะครับดูนั้นตำแหน่งสวยงามอ่ะสักรอบแล้วกันมีแอบควันดำเล็กน้อยนะครับประมาณนี้แหละนะครับอ่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยครับผมใครที่อยากได้รถก็อินบ็อกซ์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมให้เลยโอเคโอ้โหโอ้โหไปแล้วสวัสดีครับรถคันต่อไปเป็นรถอะไรมาติดตามกันได้ครับผม